สวัสดีครับตอนนี้ iOS 13.4 มาถึงเบต้า5กันแล้วครับการอัปเดตล่าสุดนี้ไม่มีการเพิ่มคุณสมบัติอะไรใหม่เข้ามานะครับแต่เป็นการปรับปรุงการทำงานต่างๆเบื้องหลังมากกว่าครับผลการทดสอบก่อนหน้า iPhone SE แก้ตัวเรื่องแบตเตอรี่ได้ดีครับแต่บน iPhone X ยังแย่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงต้องมาลุ้นกันอีกทีในเวอร์ชันหน้าครับแล้วสำหรับ iPhone 11 Pro Max ซึ่งทำได้ดีมากๆในเวอร์ชันที่ผ่านมาถึง2เบต้าเบต้าใหม่ล่าสุดนี้จะยังทำได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่จะอึดอยู่ไหมเราไปดูผลการทดสอบในเบต้า5กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 13.4 เบต้า5บน iPhone 11 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ความเร็วในส่วนของ Multi Core ลดลงเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ไม่ต่างจากเดิมมากครับเราไปดูการทดสอบด้านกราฟิกกันบ้าง GPU จะมีความเร็วเป็นยังไงผลการทดสอบที่ได้ความเร็ว GPU จากที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาในเบต้า5ลดลงเล็กน้อยครับแต่ภาพรวมยังทำได้ดียังดูดีครับไม่ส่งผลต่อการใช้งานเอาละครับเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันเลยครับจะแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเราไปทดสอบกันครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 11 Pro Maxใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 11 Pro Max ปรากฏว่า iOS 13.4 Beta 5ยังคงทำผลลัพธ์ได้ว้าวว้าวน่าทึ่งสุดๆครับไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับเพราะหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงแบตเตอรี่ยังคง 100% เท่าเดิมไม่ลดลงเลยครับทำได้คงที่มาตั้งแต่ Beta 3ตามมาด้วย Beta 4และเบต้า5ก็ยังทำได้ดีมากไม่เปลี่ยนแปลงครับการอัปเดตเป็น iOS 13.4 เบต้า5ในครั้งนี้บน iPhone 11 Pro Max ความเร็วยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ที่ดีจนน่าทึ่งต่อเนื่องคือแบตเตอรี่ไม่ลดลงเลยครับยังคง 100% เท่าเดิมขอให้ตัวเต็มได้แบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแค่นี้ก็ไม่ขออะไรมากแล้วครับเรามาลุ้นกันครับเพื่อนๆที่ใช้เบต้าก่อนหน้านี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันครับตัวเต็มจะได้เวลาออกหรือยังหรือจะมีเบต้า6มาให้ทดสอบกันต่อมาปุ๊บมารีวิวกันปั๊บเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ